สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับสำหรับใครหลายคนนะที่เราได้กู้ ID เราคืนมาแล้วนะครับแต่กลับมีบางคนนะบางคนอยากเล่นใหม่ครับอยากเริ่มใหม่หมดอะไรเงี้ยบางทีแบบมีบั๊กสะสมนะแล้วเลเวลไม่ทันเยอะนะก็เลยแบบอยากจะเล่นใหม่นะครับวิธีการสมัครใหม่นะเหมือนกันครับด้านขวามือนะครับคลิกตรงนี้เลยนะตรงที่เป็นรูปลูกศรชี้ไปมานะครับ Switch Account นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะถามเราว่าจะล็อกเอาท์มั้ยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นช่องๆก่อนนะมันจะมี verify email ตรงนี้ครับถ้าใครอยากเปลี่ยนอีเมลอยากใส่อีเมลก็มาใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมใครอยากผูกอีเมลไว้ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เลยนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยน account นะครับจะสมัครใหม่นะแล้วก็กดคลิกตรงนี้ครับกดที่ switch account เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับคลิก log in อย่าไปกดนะมันจะสร้างแบบaccount ใหม่ที่มันไม่ผูกอะไรนะครับให้กดที่ log in ข้างล่างนะครับมันก็จะมี default อยู่2อันครับอันแรกคือ log in นะครับก็คือเป็นการเข้าปกติเนาะส่วนอีกอันนึงครับตรง register นะครับอันนี้คือการสมัครใหม่นะครับแล้วก็คลิกมาที่แถบ register นี่แหละแล้วเราก็กรอกอีเมลใหม่ครับของเราลงไปนะที่เราอยากจะเล่นใหม่ครับแล้วก็สมัครมาสักอันนึงครับเป็นแบบสมมติผมใส่อีเมลอันที่2 อย่างนี้นะครับ gmail.com อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้ง password ขึ้นมาเลยครับ 6-16 ตัวที่เราอยากจะใช้เนาะเสร็จแล้วก็กด register แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยนะมันก็จะล็อกอินเข้ามาเป็นอีก account นึงเลยนะครับง่ายๆนะวิธีการสมัครใหม่นะครับมาอ่านข้อความกันหน่อยนะครับนี่น้องดูบอลบอกว่าเพิ่งจะเปิดแผนที่ครบนะกำลังจัดบ้านนะครับน้องต้นสามโก้นะครับมาหาสมทำยาแก้ไอนะน้องไข่ดันใช่ไหมนี่คือเขาอ่านว่าไข่ดันนะอ่านผิดขออภัยนะแต่ผมอ่านว่าไข่ดันใช่ไหมเขาบอกว่าจัดบ้านใหม่สวยจังค่ะโอ้นี่ยังจัดไม่เสร็จเลยยังจัดไม่เสร็จนะน้องไวแบร์นะครับดัน120ขวานกับรองเท้านี่เลือกได้ครั้งเดียวนะครับคุณมีแค่โอกาสแค่ครั้งเดียวนะเลือกแล้วเลือกเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสหาได้แค่อย่างเดียวอ่ะถ้าเลือกขวานก็จะไม่ได้รองเท้าเลือกรองเท้าก็จะไม่ได้ขวานครับจะไม่มีสิทธิ์ได้อีกแล้วนะน้องดาร์กอนคิงนะครับบ้านเสร็จ 20% นะน้องไวแบร์นะครับพี่คะช็อกโกแลตที่ขายในถ้ำมันเพิ่มเลือดถาวรเท่าไหร่นะครับช็อกโกแลตที่ขายในถ้ำนะครับมันจะมีหลายอันเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกันหมดครับเราซื้อมาแล้วก็กินครับช่วงแรกมันจะเพิ่มค่าหลอดฟ้าให้เรานะแต่ได้ยินมาว่าแบบพอกินไปอ่ะพอหลอดฟ้ามันถึงระดับนึงครับมันก็จะหยุดครับแล้วมันก็จะไปเพิ่มเป็นหลอดเลือดแทนนะเป็นหลอดเลือดทีละครั้งละ10อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองซื้อดูครับซื้อมันทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันแบบมันเยอะอ่ะมันแบบยังไงอ่ะผมก็หลอดลูกม่วงผมก็ไม่ถึงนะลูกม่วงผมก็น้อยครับผมก็จะเอาลูกม่วงเนี่ยไปซื้อชุด Assassin's Creed ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังครับส่วนใครที่มีนะก็จะซื้อช็อกโกแลตไปลองดูก็ได้ครับมันจะเพิ่มหลอดฟ้าก่อนนะแล้วค่อยมาถึงมาเพิ่มหลอดเลือดครับโอเคเนาะจบละ วันนี้เฮ้ยคลิปสั้นไปไหมเรามาทำอะไรกันดีเราไปเยี่ยมบ้านกันดูดีกว่าครับเก็บตกคนที่เหลือนะเก็บตกคนที่เหลือคนที่แบบผมรับปากว่าจะไปเยี่ยมบ้านอ่ะแล้วลืมอ่ะใครที่แบบผมลืมไปนะมาพิมพ์ไว้ที่บอร์ดก็ได้นะผมจะได้แบบไปหาได้ง่ายๆนะมันกดไปได้เลยไงที่บอร์ดอ่ะเดี๋ยวจะไล่รายชื่อก่อนนะตอนนี้รายชื่อผมเพื่อนมันเยอะครับแล้วก็เวลาไปเลื่อนๆรายชื่อมันชอบค้างครับนะบ้านน้องหลินนี่เราไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เขาจะมีแบบประมาณนี้ครับมีหมอกอยู่นะแต่ว่าสะพานไม่มีสกินนะโอ้ต้นไม้ก็ยังไม่โตครับเนี่ยเรามาคราวที่แล้วก็เห็นปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้นะต้นไม้ยังไม่โตครับถ้าต้นไม้โตน่าจะสวยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับนี่นะครับบ้านน้องพี่ขิงนะครับทุกคนดูร่มรื่นไหมเข้ามานี่เจอแบบต้นไม้นี่เยอะมากเลยอ่ะตรงนี้นี่คือปลูกไว้กินนะครับนี่ต้นผลไม้ทั้งนั้นเลยนะแล้วนี่ครับผมชอบตรงนี้นี่คือสวนผึ้งของเขานะทำเป็นแนวนี้ครับแล้วก็สลับด้วยต้นไผ่นะสวยอยู่สวยอยู่นะครับแล้วก็แอบซ่อนดอกไว้ข้างหลังเนาะอ๋อบ่อน้ำเขามากองกันไว้ตรงนี้หมดเลยครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ครับ6บ่อนะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเขามีสกินขนมนะทุกคนนะดูสิเนี่ยพวกป้ายครับโอ้แต่ว่ามีไม่ครบนะมีไม่ครบมีแค่ 2-3 ชิ้นเองดูครับตรงนี้ครับมุมนี้นะมีไดโนเสาร์ครับแล้วก็กวางแล้วก็มอไซค์ครับเป็นมุมจอดรถของเขาเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วโต๊ะมาวางหน้าบ้านครับทุกคนเป็นไงนี่สไตล์การจัดบ้านแบบน้องพี่ขิงนะแต่เสาไฟนี่อยู่กลางถนนเลยอะวิ่งมามันก็จะติดเสาไฟหน่อยนึงอะผมว่านะ
โอ้โหแต่ดูครับเสาไฟเยอะมากอ่ะนี่คือซื้อมาตอนที่ปิดกิจกรรมใช่ไหมที่มันบอกให้ใช้เงินเยอะๆอ่ะนี่ถนนเป็นถนนทองแดงนะครับเออถ้าถนนทองแดงแบบใช้แค่ถนนอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องมีขอบมีอะไรมันก็สวยนะผมว่านะเออแต่ของผมมันมีแบบไอ้ถนนขอบที่เป็นมะฮอกกานีอ่ะแล้วมันก็ปนกันแบบแสบตามากเลยอ่ะเขามีโซนจัดสวยด้วยนะน้ำพุครับ นี่คือบ้านน้องเฮเลสนะครับน้องเฮเลสนี่อยู่กับเรามานานมากนะทุกคนนะตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเลยอ่ะน้องยังเล่นอยู่นะครับเนี่ยดูมีของครบเลยมีสกินป่านี่ครบเลยอ่ะนี่ครับมีสกินแบบวาร์ปป่าแล้วก็มีสะพานป่าด้วยนะเนี่ยครบหมดเลยนะผมว่าครบหมดเลยครับเออเหลือแค่น้องยังไม่ได้ทำพื้นหญ้านะ แล้วก็ของประดับไอ้พวกตกแต่งไม้พวกป่าครับต้นแอปเปิลนี่น้องไม่เก็บเลยนะโอ้ฝั่งนี้ฝั่งสวนดอกครับทุกคนดูนะน้องจะเอารั้วล้อมหมดเลยครับตรงสวนอะจะทำเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเขาเก็บผักไปบ้างแล้วนะผักไม่ได้มีเต็มเหมือนตอนแรกๆครับเอ๊ะทำไมน้องเอาสปริงเกอร์ไว้ข้างนอกอะสปริงเกอร์อยู่ข้างนอกครับเออแปลกประหลาดแต่ต้นไม้ต้นผลไม้น้องมีเยอะเลยนะน้องไม่เก็บเลยครับสงสัยว่ามีเยอะจัดนะตอนนี้กล่องเต็มแล้วหรือเปล่านี่เขาจะตกแต่งประมาณนี้ครับนี่น้องมีโคมไฟนะเนี่ยได้มาตอนกิจกรรมครับไองานเต้นรำนะเออผมไม่ได้ครับผมไม่มีอ่ะผมกำลังรอเขาเอางานกิจกรรมเต้นรำกลับมาอยู่นะข้างบ้านใช้เป็นต้นสนนะครับเรียงเป็นตับเลยนะทุกคนเห็นไหมสกินป่าเกือบครบนะครับขาดสกินหลักนะก็คือสกินบ้านนะทุกคนนะ เรามาดูบ้านน้องเนมพลอยกันบ้างนะน้องเนมพลอยยังเล่นอยู่หรือเปล่าเล่นอยู่นะครับน้องเนมพลอยมีเต่านะแสดงว่ายังเล่นอยู่ครับเออนี่แล้วก็มีวาร์ปด้วยครับผู้เล่นเก่าหลายคนนี่ผมคิดว่าไม่เล่นแล้วนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังเล่นกันอยู่ครับดูสิเนี่ยเขามีแบบของประดับทีมป่าด้วยนะเขาทำไอ้โรงหลอมแร่อย่างนี้ครับทุกคนนะสวยไหมมีกองไฟอยู่ใกล้ๆครับเมื่อก่อนวาร์ปกองไฟมันต้องเอาไว้ใกล้โรงหลอมแร่ไงตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วนะนี่ครับสไตล์การปลูกผักนะมีอะไรปลูกได้ก็ปลูกครับประมาณนั้นแหละเนี่ยเมื่อก่อนต้องเอาบ่อน้ำไว้กลางแปลงผักด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วครับเอาวางตรงไหนก็ได้แล้วนะโอ้โหมีที่ให้ปลูกต้นมงต้นไม้เยอะเลยครับเอ้ยเขาปลูกต้นผลไม้ล้อมรอบฟาร์มวัวครับดูดิเลี้ยงเป็นตับแบบนี้เลยอ่ะเยอะมากอ่ะแต่จริงๆผมชอบนะเนี่ยตรงวางขอบอย่างเงี้ยตรงมุมครับตรงที่เป็นทางแบบตรงเลี้ยวตรงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนเป็นทางให้ไปได้อ่ะนี่คือบ้านของน้องดราก้อนคิงนะครับโอ้โหน้องดราก้อนคิงนี่มีพื้นทองแล้วนะทุกคนเอ้ยแล้วพื้นสวยครับเอ้ยถนนสวยนะผมว่าน้องเขาทำถนนสวยนะเอ้ยผมชอบถนนน้องเขาอ่ะเขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับเอาทองวางเป็นตรงกลางอ่ะเราอาจจะใช้ทองหรือเงินก็ได้ครับแล้วก็มีแบบตรงนี้ครับสลับทองแดงกับถนนคุกกี้นะหรืออย่างตรงนี้ครับผมชอบมากเลยแบบยังไงอ่ะเป็นถนนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็มีต้นไม้ครับเป็นพุ่มหญ้าสองข้างอ่ะเออบ้านสวยครับบ้านของน้องดราก้อนคิงสวยครับทุกคนเขาบอกว่าเขาทำได้ 20% อยู่นะนี่ครับแต่พอมาดูถนนฝั่งนี้ไอ้ไม้มะฮอกกานีอ่ะตอนนี้มันดูแบบแสบตาไปแล้วอ่ะผมว่านะมันดูไม่ค่อยเข้ากับอย่างอื่นครับนอกจากไอ้พื้นหินอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้เข้ามาดูบ้านของน้องชาร์มี่นานแล้วนะเนี่ยเออเศรษฐินีของเราครับเออเหมือนน้องไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่าอย่างนี้นะบ้านรู้สึกจะเหมือนเดิมไหมทุกคนเออเหมือนคุ้นๆว่าเหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่น้องเขาจัดล่าสุดไม่ใช่เหรอเอ้ยแต่แปลงผักฝั่งนี้เหรอเอ้น้องเขายังเล่นอยู่หรือเปล่าน้อเอ้แต่แปลงผักนี่เหมือนไม่เคยเห็นนะเหมือนน่าจะกลับมาเล่นอยู่ครับอย่างนี้นะไอ้กล่องตรงนี้ครับก็สวยนะทุกคนนะดูดิแบบสลับกับพุ่มหญ้านะวางกล่องสลับพุ่มหญ้าครับน้องชามี่นี่เป็นคนแบบที่แรกๆเลยนะที่ผมเข้ามาดูบ้านแล้วแบบมีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างของตกแต่งอะไรเงี้ยครบหมดเลยครับแล้วตอนแรกนี่คือน้องเขาแบบจัดแบบให้มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วด้วยนะแบบเอาไว้ใกล้โรงได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันมีระยะบัฟครับแต่แบบโอ้โหพอน้องจัดไป 2-3 รอบอะ GM มันก็เอาระยะบัฟออกไง แล้วไม่รู้ว่าตอนหลังนี่น้องเขาเลยได้รื้อใหม่หรือเปล่านะครับแต่ให้ดูบ้านน้องครับเนี่ยเห็นมั้ยเขาจะมีโรงไก่โรงวัวนี่ครบเต็มเลยนะไอ้บ้านน้องสว่างดีด้วยนะเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่มันดูสว่างไงเลยไม่ทันดูว่าเออมันเป็นกลางคืนนะเนี่ยเนี่ยได้ให้ดูในบ้านของน้องเขานะเนี่ยของตกแต่งเยอะเลยครับนี่โต๊ะราชินีนะแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าอย่างนี้ด้วยนะทุกคนนะเออ
แต่น้องเขาเล่นนี่อยู่นะตอนปีใหม่ครับเนี่ยมีของขวัญอยู่ในถุงถุงเท้าเลยนะเนี่ยถ้าถุงเท้ามันมีของขวัญมันจะแบบนี้ครับแล้วเราก็ต้องไปคลิกที่ถุงเท้าเพื่อดึงเอาของขวัญออกมานะแล้วจะได้ต้นคริสต์มาสครับนี่เหมือนน้องเขาไม่ได้เล่นอ่ะเขาไม่ได้แบบดึงของขวัญออกมาเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยบ้านน้องเขาไม่มีต้นคริสต์มาสครับทุกคนนอกจากน้องชาร์มี่เราก็จะมีเศรษฐินีอีกคนนึงนะครับประจำกลุ่มเพื่อนเรานะก็คือน้องลาวินีนะครับแต่น้องลาวินียังเล่นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมน้องลาวินีมีกล่องอันนี้ด้วยครับกล่องแบบตีมไม้อ่ะไอ้กล่องที่ต้องใช้หญ้า200ชิ้นอ่ะในการสร้างอ่ะเอ้ยสุดยอดเลยดูดิแต่น้องเขามีแต่กล่องนะเขาไม่มีสะพานนะทุกคนนี่ครับสไตล์การตกแต่งบ้านของน้องลาวินีนะเอ้ยผมชอบโซนข้างล่างนี่มากเลยอ่ะต้นไม้แบบเยอะแยะแล้วก็มีต้นผลไม้ขนาบข้างอ่ะนี่เห็นไหมของน้องลาวินีนี่เราสามารถเก็บสมง่ายๆเลยครับผมแนะนำเลยนะใครเป็นเพื่อนน้องลาวินีครับเนี่ยสมมันเกิดได้อยู่แค่ตรงนี้ครับทุกอย่างมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับทุกคนนะเราก็จะเก็บได้อย่างนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปไหนเลยอ่ะเนี่ยได้ครบหมดแล้วครับเออแล้วเขาก็ปิดประตูขังวัวไว้ในบ้านด้วยนะนี่น้องลาวินีนี่เขามีบ๊อบบี้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยกำลังตุ๊ป่องอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วบ้านเขาก็เป็นธีมป่าด้วยนะเขามาข้างในหน่อยครับโอ้ข้างในนี่ของตกแต่งเยอะแยะเลยอ่ะแล้วนี่คือให้เข้าเป็นธีมป่านะทุกคนนะข้างนอกก็ป่าข้างในก็ต้องเป็นป่าด้วยครับดูดินี่ห้องอาหารนะห้องอาหารแบบกินอาหารอยู่กลางป่าตอนนี้ผมอยู่ในบราซิลนะทุกคนนะนี่คือลุ่มน้ำอเมซอนนะมันจะมีเฟิร์นมีต้นไม้ขึ้นทุกที่แม้แต่ในห้องนอนของเขาก็ยังมีต้นไม้ใบหญ้านี่เต็มไปหมดเลยนะมันช่างอลังการงานสร้างจริงๆเลยนะของน้องราฟินีเนี่ยโอ้โหไอ้ทุกคนต้องเข้ามาดูหน่อยนะผมว่าของเจ๊แกนี่สุดยอดจริงๆครับมาดูฝั่งนี้นะไอ้วงเวียนหายไปแล้วอ๋อยังอยู่ครับวงเวียนยังอยู่นะวงเวียนที่เป็นสัญลักษณ์ประจำบ้านเขาก็คือเจ้าวงเวียนนี่นะยังอยู่ครับฝั่งนี้น่าจะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะผมว่านะน่าจะยังคล้ายๆเดิมครับนะแต่บ้านเขานี่สุดยอดครับเข้ากับธีมป่ามากเลยอ่ะโดยเฉพาะฝั่งนี้ครับเดินไม่ได้ไหมเนี่ยเดินไปไม่ได้เลยครับน่าจะเอาของมายัดเต็มไปหมดนะ นี่ทุกคนผมให้ดูน้องโลลิต้าด้วยนะ น้องโลลิต้าที่ใส่ชุดแต่งงานอ่ะสวยไหมผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานสวยนะผมว่ายกเว้นกางเกงครับเออเกมนี้มันไม่มีกระโปรงไงมันมีแต่กางเกงครับเออรอเขาทำกระโปรงมามันจะสวยกว่านี้นะเนี่ยนี่คือบ้านของน้องโลลิต้านะครับมีไดโนเสาร์นะทุกคนนะแล้วก็มีธีมขนมครับเฮ้ยน้องธีมขนมมีสะพานครับทุกคนเฮ้ยได้เห็นสะพานนี้ละสะพานขนมอันนี้ครับสะพานขนมเข้าบ้านนะเป็นไงสวยไหมสวยนะเออธีมขนมประมาณนี้ครับแต่งแบบโล่งๆประมาณนี้นะผมว่าสวยอยู่นะเออเหลือแต่บ้านขนมครับบ้านขนมนี่แพงมากอ่ะรู้สึกว่าจะ 1,800 เกือบ 1,900 อ่ะทุกคนนะเฮ้ยแล้วมีนี่ด้วยนี่มีแจกนี่ด้วยครับนี่เติมเอาไดโนเสาร์มาใช่ไหมแล้วก็ได้นี่มาครับต้นไม้ขนมนะอันนี้เป็นพื้นทองแดงสลับพื้นเงินครับมันจะออกมาประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อ๋อสุดยอดมีการเอาแบบต้นซากุระนะครับมาปลูกเรียงกันตรงนี้นะแล้วก็ซ่อนโคมไฟไว้ข้างหลังด้วยนะตอนกลางคืนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับน่าจะสวยอยู่นะนี่ครับในบ้านเป็นธีมขนมนะพื้นจะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ครับแล้วผนังจะเป็นแบบเหมือนครีมๆเค้กๆนะเออจะออกมาประมาณนี้ครับทุกคนนะนี่ธีมขนมนะแสดงว่าน้องขาดบ้านอย่างเดียวครับนะต้องรอกิจกรรมต่อไปนะซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ครับกำลังรออยู่เลยนะวาเลนไทน์นี่น่าจะมีครับเพราะดูจากการที่อยู่ดีๆแบบข้อมูลหายอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาน่าจะกำลังทำอะไรอยู่นะบ้านน้องฮิเมรางินะครับน้องฮิเมรางินี่ก็เล่นมาแบบตั้งแต่ตอนผมเล่นเลยนะเล่นใหม่ๆเลยครับมาแบบประมาณพร้อมๆกันอ่ะแล้วเขาเล่นเก่งมากนะเออแล้วก็ข้อมูลนี่คือหลายอย่างนี่ก็ได้น้องนี่แหละนะที่มาช่วยนะครับน้องมีกวางเรนเดียร์ตัวนึงนะเนี่ยเห็นไหมบ้านน้องนี่จะแบบปลูกผักแบบเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็โรงงานประหยัดไว้ขอบๆครับนี่น่าจะเป็นแบบช่วงกิจกรรมหรือเปล่าเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะน้องน่าจะทำตอนช่วงกิจกรรมครับแล้วก็ด้านบนก็ปลูกหญ้าครับดูสิทุกคนบ้านยังไม่ได้จัดเลยนะคือบ้านยังแบบยังเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงกิจกรรมครับแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเลยอ่ะดูครับดูเขาใส่ชื่อกล่องครับอ่านต้องแล้วว่าครับนะบังเอิญเราเดินอ้อมมาจากด้านนี้ไงถ้าเราเดินอ้อมมาจากด้านนี้นี่มันจะพอดีนะน้องน้ำยังเล่นอยู่นะครับเพราะน้องน้ำใส่ชุดหนูนะ
เออปีนี้ปีหนูนะครับมีแปลงผักน้องน้ำนะครับจะประมาณนี้นะระยะมันถึงกันหมดแล้วก็อ๋อแล้วก็มีปิดท้ายด้วยหุ่นไล่กาอันนึงครับนี่เห็นไหมน้องน้ำมีเต่าครับเพราะฉะนั้นน้องน้ำเล่นอยู่นะโอ้ยที่แรกมองไม่เห็นเต่าเพราะว่าดอกไม้มันบังนะนี่ครับดูทางเข้าบ้านน้องน้ำนะทุกคนนะเป็นไงแล้วก็มีพื้นทองด้วยนะเออพวกนี้รวยกันจริงๆเลยนะมีพื้นทองกันด้วยเออแล้วก็ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอาได้มาจากไหนอ่ะเป็น 2-3 คนละเออสวยดีนะเรามาดูบ้านน้องฟิวกันหน่อยครับเขาจัดเสร็จหรือยังเนี่ยตรงนี้นี่มันเป็นถนนสนามหญ้าครับเขาสนามหญ้ามาปูนะแล้วก็พอมันกืนครับมันกืนกับไอ้ตัวเนี้ยอะไรนะพุ่มหญ้าผมว่ามันกืนกันไปครับเอออันนี้คือรั้วนะทุกคนนะนี่คือรั้วทองคำครับแต่เขามาวางซ้อนกันแบบนี้แนวตรงครับมันเลยดูเหมือนเสาอะผมว่ามันดูเหมือนเสาทองคำดีครับเออก็สวยไปแบบนึงนะเออเนี่ยเห็นละถนนครับประมาณนี้ครับก็คือ2ข้างนะเอาพุ่มหญ้ามาวางครับแล้วก็ใช้เป็นถนนเงินครับแล้วก็ขั้นด้วยถนนทองแต่เราไม่มีถนนทองครับเออเราทำแบบนี้ไม่ได้เรายังไม่มีถนนทองเนี่ยเห็นไหมพอเขาทำเป็นถนนแบบนี้ครับมันเลยดูแบบดูเป็นระเบียบแล้วดูสวยอ่ะแต่เรายังไม่มีแบบเขาไงเออเสียงโทรศัพท์ผมเองนะ นี่ครับบ้านเขานะครับบ้านไม้นะบ้านไม้นี่บ้านของน้องวินเวสนะครับน้องวินเวสเพิ่งจะเลเวล42นะเออแต่ว่าพยายามจะทำถนนขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีการตกแต่งขึ้นมาบ้างละนี่แต่น้องวินเวสมีด้วยนะครับสะพานนะสะพานนกนะครับก็มีวาร์ปครับมีวาร์ปแล้วก็มีไดโนเสาร์ครับนี่หลายคนจะมีครบเลยนะทั้งไดโนเสาร์แล้วก็รถมอไซค์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นจอดเต็มบ้านนะครับบอกเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะมีต้องมีลานจอดรถอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลานจอดรถใครจะใหญ่กว่ากันนะเออเนี่ยบ้านน้องแบ็คชิมก็มีนะไอ้โต๊ะเนี่ยได้มาจากอะไรอ่ะสลายอะไรสักอย่างครับเติมเงินอ่ะเติมเงินได้มาบอกหน่อยนะบอกหน่อยเนี่ยทำไมผมไม่มีอ่ะทำไมผมไม่มีทำไมคนอื่นมีแล้วมันสวยด้วยอ่ะเรามาดูบ้านน้องแบ็คชิมครับนี่เขาทำถนนใหม่นะทุกคนนะเป็นถนนคุกกี้ครับเออโซนนี้โซนเลี้ยงม้านะจัดสวยแบบนี้ครับแต่น้องมีพื้นหญ้าไงพื้นหญ้าน้องมาแล้วนะเออน้องมีหญ้ามากกว่าผมครับดูสิฝั่งนี้นี่คือเป็นพื้นหญ้าหมดเลยนะทุกคนนะนี่คือปูพื้นหญ้าครับแล้วก็ทำเป็นแบบเอาสลับอะเอาเหมือนทางเดินสลับครับเหมือนกับเวลาเราไปแบบโรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีสนามหญ้าแล้วมันก็จะมีแบบหินวางสลับเป็นทางเดินอะนี่พอดูด้านล่างครับข้างล่างนะนี่แปลงผักของน้องเขานะครับปลูกเป็นแนวขวางนะเดินลงมาข้างล่างเป็นสวนผลไม้ครับที่แบบล้อมรอบด้วยสวยนะเออสวยสวยครับผมว่าสวยครับแปลงผักน้องสวยนะแล้วก็นี่ครับเนี่ยเห็นไหมข้างล่างแบบเป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีต้นผลไม้แบบของบ้านน้องลาวินีใช่ไหมเออจะประมาณนี้ครับสวยนะสวยสวยไอ้บ้านน้องบักคิมสวยอ่ะเออเรามาคราวที่แล้วมันสวยขนาดนี้เลยเหรอนี่น้องเขาทำใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้สวยขึ้นเยอะเลยจริงๆเนี่ยดูฝั่งนี้ครับฝั่งวัดก็สวยครับเออมันทำให้บ้านเราดูแย่เออไม่ดีเลยไม่ดีเลยน้องทำสวยเกินไปพี่ต้องหักคะแนนน้องออกแล้วอย่างนี้มันสวยเกินหน้าเกินตาบ้านพี่แต่พื้นด้านนี้นี่ยังเป็นแบบพื้นมะฮอกกานีอยู่นะครับแล้วก็จะมีสนามหญ้าแบบเออตรงสีแยกอะไรงี้นิดหน่อยนะก็สวยนะเออสวยสวยครับผมว่าเออไอเดียน้องดีอ่ะเออน้องทำดีอ่ะเข้ามาดูได้นะทุกคนเข้ามาดูได้นะเข้ามาดูกันแบบละเอียดได้นะก็แอดน้องเข้ามาครับแต่ว่าชื่อเขาอาจจะเซิร์ชยากหน่อยครับเพราะว่าดันทะลึ่งมีแบบโฟโตกราฟีอ่ะซ่อนอยู่หลังตัวเออ่ะ เราปิดท้ายกันที่บ้านของน้องอ้อนนะครับน้องอ้อนมีจดหมายเข้านะมาเปิดดูด้วยนะครับน้องอ้อนเลเวล20นะครับผู้เล่นใหม่นะเว้ยแต่ว่าผู้เล่นใหม่ทำแปลงผักสวยแล้วครับเนี่ยน้องเขาพยายามทำแปลงผักให้สวยๆนะแต่ว่าตรงนี้สปริงเกอร์หายครับเลยแหว่งนะแหว่งน้ำมาไม่ถึงนะครับบ้านของน้องอ้อนยังไม่มีอะไรมากนะครับแต่แปลงผักสวยนะมีแบบทำทางเดินทะลุด้านกลางของแปลงผักด้วยเอ้ยแต่ทำไมมีสปริงเกอร์ใหญ่อย่างเดียวอ่ะไม่มีสปริงเกอร์เล็กอ่ะเลเวล23แล้วมันน่าจะคราฟสปริงเกอร์ได้แล้วนะใช้แต่สปริงเกอร์ใหญ่เลยอ่ะโอ้โหลงทุนมากเลยนี่ไงหุ่นไล่กาก็ยังคราฟได้เลยแต่ว่าสปริงเกอร์ใหญ่ก็มาไม่ถึงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงด้านกลางตรงเนี้ยมันไม่มีน้ำรดครับเห็นไหมเออต้องเอาบัวมารดนะเนี่ยเราจากกันไปกับบ้านของน้องอ้อนนะครับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ